่งดำดงเผยแล้วออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรสรุปไปอยู่คณะไหนบันเทิงวันที่16พฤษภาคม2567 11นาฬิกา40นาทีนุ่นเนตรชนกหรือนุ่นดำดงเคลียร์ทุกประเด็นดราม่าผ่านรายการแฉหลังลาออกจากสอนรามน้ำเพชรพร้อมเผยว่าสรุปแล้วย้ายไปอยู่คณะไหนกันแน่จากกรณีที่ลิเกชื่อดังนุ่นเนตรชนกหรือนุ่นดำดงได้ออกมาไลฟ์สดประกาศลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรอย่างกะทันหันโดยให้เหตุผลว่ารู้สึกอึดอัดไม่มีใครพูดคุยด้วยก่อนที่ต่อมาสอนรามน้ำเพชรก็ได้ออกมาเผยว่าไม่ทราบสาเหตุที่นุ่นลาออกยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกระทั่งเวลาผ่านไปไม่นานนุ่นได้ร่วมแจมบนเวทีในคอนเสิร์ตของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวุฒิกับทางค่ายโตเกียวมิวสิกกลุ่มปิด F0.12 ณโรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเธอได้รับบทบาทเป็นกินนรีเล่นน้ำท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่ส่งกำลังใจและมอบพวงมาลัยเงินให้เธอกันอย่างมากมายเลยกลายเป็นมีกระแสว่าหรือนุ่นจะไปทำงานอยู่กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพราะว่าในผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอกว่าอนาคตก็มีสิทธิ์ถ้าเขาอยากมาอยู่คือเราเป็นค่ายเพลงที่ไม่ปิดกั้นใครอยู่แล้วปัญหาส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวอ่านข่าวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สงสารนุ่นดำดงหน้าเศร้าตลอดชวนขึ้นเวทีวันสอนรามโกรธนุ่นได้ร่วมแจมบนเวทีในคอนเสิร์ตของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อีกทั้งยังมีกระแสข่าวว่านุ่นดำดงจะย้ายไปอยู่คณะสองเทพบุตรสุดที่รักคณะของนีโน่ลูกชายบุญธรรมของเอกชัยศรีวิชัยด้วยอ่านข่าวเอกชัยพร้อมลูกนีโน่แน็กเปิดใจนุ่นดำดงร่วมงานแจงโพสต์ลิเกตะกวดแขวะใครไหมเอกชัยคอนเฟิร์มนุ่นดำดงจะมาอยู่คณะสองเทพบุตรสุดที่รักล่าสุดในรายการแฉเธอก็ได้ออกมาเปิดใจว่าสรุปแล้วตัดสินใจไปอยู่คณะไหนพร้อมเปิดใจครั้งแรกหลังตัดสินใจออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรโดยนุ่นเผยว่าก่อนออกจากวงถามว่ามีปัญหาอะไรมันเป็นเรื่องข้างในมากกว่าคุยกันแล้วแต่โอเคไม่เป็นไรก็ถอยออกมาจริงๆก่อนไลฟ์ได้คุยกันแล้วที่ผ่านมาเล่นแล้วเหมือนต่างคนต่างอึดอัดแต่ไม่ใช่ทั้งหมดวันที่27ก็เลยตัดสินใจพักก่อนบวกกับวันนั้นไม่สบายก็ส่งความในใจทั้งหมดทาง Facebook ให้พี่อีกคนหนึ่งและคนที่อยู่กับป้าดวงแก้วส่งไปทั้งหมดเลยซึ่งทุกคนไม่รู้ว่าจะออกเรื่องลิเกไม่เลิกเล่นแน่นอนมีคณะอื่นเข้ามาทาบทามแต่ตอนนี้ถ้าเป็นคณะอื่นที่ไม่คุ้นชินก็ถือโอกาสบอกเขาไปว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะไปรับเชิญตอนนี้ขอเล่นคณะพ่อของตัวเองที่โคราชก่อนและขอเล่นกับเพื่อนที่คุ้นชินกันไปก่อนอีกทั้งยังเผยว่าเล่นลิเกทุกคืนมา8ปีตอนโควิดก็เล่นกลุ่มปิดออนไลน์เติบโตกับครอบครัวลิเกมาตลอดแต่ต้องหาเลี้ยงตัวเองอยู่กับวงพ่อแล้วก็มาอยู่ที่คณะสอนรามน้ำเพชรตอนแรกไม่ได้รับมือกับความดังไม่ได้ตั้งใจด้วยคิดว่าถ้าโอกาสมาแล้วก็ทำให้ดีที่สุดส่วนเรื่องบทบาทดำดงนั้นเปลี่ยนชีวิตเราไวมากพอกระแสมาปุ๊บทุกอย่างก็เข้ามาพร้อมๆกันด้วยงานคนดูหน้าใหม่FC หน้าใหม่เข้ามาได้พวงมาลัยเงินเยอะสุด2ล้านส่วนรถฮุนไดที่ได้มาเป็นค่าพรีเซนเตอร์พาณิชย์บุกตลาดเพชรบุรีตรวจความพร้อมร้านค้าเข้าร่วมดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเข้ากระเป๋าแน่การเมืองวันที่14พฤษภาคม2567 22นาฬิกา24นาทีพาณิชย์บุกตลาดเพชรบุรีตรวจความพร้อมร้านค้าเข้าร่วมดิจิทัลวอลเล็ตยัน 10,000 บาทเข้ากระเป๋าแน่ปลายปีนี้เมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่14พฤษภาคม67นายพันทิวจงจิตตระกูลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายยันยงพวงราชที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายกฤษดาตันเทิดทิศเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
และคณะลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่ตลาดกลางทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดเพชรบุรีนายพันทิวกล่าวว่าวันนี้ตนได้รับมอบหมายจากนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่ตลาดกลางทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดเพชรบุรีโดยร้านค้าในตลาดมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกค้าส่งในการรองรับประชาชนที่จะเข้ามาร่วมจับจ่ายใช้สอยในโครงการนี้ทั่วประเทศ878อำเภอซึ่งในปัจจุบันเรามีร้านค้าธงฟ้าทุกอำเภอกว่า 140,000 ร้านค้าและผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลครอบคลุมกว่า 900,000 ร้านค้าทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมความพร้อมของข้อมูลเพื่อใช้เชื่อมต่อกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พร้อมที่จะเข้าสู่โครงการดิจิทัลวอลเล็ตให้ได้มากที่สุดนายสุภชัยอรัญญิกเจ้าของร้านขนมหวานบุญสมลูกสาวแม่ปิ่นที่อยู่ในตลาดกล่าวว่ายินดีและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการนี้คิดว่าจะเพิ่มกำลังการซื้อและการจับจ่ายใช้สอยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนายพันทิวกล่าวเพิ่มเติมว่าต้องแจ้งในเบื้องต้นว่าโครงการนี้ไม่ได้เอาเงินมาแจกแต่เป็นการเอาเงินมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในความคาดหวังเพื่อให้เงินไหลเข้าไปสู่ทุกอำเภอทุกตำบลในชุมชนโดยให้ชาวบ้านทุกคนได้มีส่วนร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้โดยวันนี้ตนก็ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมร้านค้าที่ตลาดกลางทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเราจึงมีความจำเป็นมารับฟังร้านค้าว่ามีความพร้อมขนาดไหนโดยเฉพาะปัจจุบันรัฐบาลเข้ามาในช่วงที่มีปัญหาเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศตนมีโอกาสได้คุยในร้านค้าต่างๆและได้เห็นว่าทุกคนมีเสียงสะท้อนว่าเศรษฐกิจซบเซายอดรายได้ยังไม่นิ่งมีเข้ามาบ้างซบเซาบ้างก็คิดว่าตรงนี้เป็นปัญหาที่เราเข้าใจและเราไม่กลัวที่จะหาวิธีการใหม่ๆเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการดิจิทัลวอลเล็ตรัฐบาลนำเสนอนโยบายและนำเสนอต่อรัฐสภาว่าเราจะเดินหน้าทำจริงแน่นอนและปลายปีนี้เงินจะเข้ากระเป๋าของทุกคนแน่นอน 10,000 บาทเพื่อช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ไปด้วยกัน เปิดช่องทางชมสดวอลเลย์บอลหญิงไทยประเดิมเนชั่นลีกคืนนี้กีฬาวันที่15พฤษภาคม2567 15:31 นเปิดช่องทางถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงไทยประเดิมเนชั่นลีก2024นัดแรกของสัปดาห์แรกพบกับสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ2ของโลกคืนนี้ความเคลื่อนไหววอลเลย์บอลหญิงไทยทีมอันดับ13ชองโลกเตรียมลงสนามต่อเนื่องในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่1ที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลหลังจากผ่านนัดแรกพบสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ2ของโลกคืนนี้เวลา 3:30 นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกนัดช่อง 7HD ถ่ายทอดสดให้ชมครบทุกทันโปรแกรมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสัปดาห์แรกนัดที่2คืนวันที่17พฤษภาคม2567พบเซอร์เบียทีมอันดับ4ของโลกเวลาเที่ยงคืน
นัดที่3วันที่19พฤษภาคม2567ปะทะแคนาดาทีมอันดับ11ของโลกเวลา7นาฬิกาและนัดที่4คืนวันที่19พฤษภาคม2567ต่อเช้าวันที่20พฤษภาคม2567ดวลเกาหลีใต้ทีมอันดับ40ของโลกเวลา3นาฬิกา30นาทีช่อง7 HD ถ่ายทอดสดทุกนัดเช่นกัน